ความสงบระงับธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงคุณธรรมอันบริสุทธิ์แล้วก็อุบายวิธีที่จะเป็นเครื่องแก้กันที่จะเป็นเครื่องแก้กันการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ก่อนการปฏิบัติธรรมเรามุ่งหมายจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคของหนทางสิ่งใดเป็นอุปสรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมที่เป็นเครื่องกั้นเป็นอุปสรรคขวางทางการบรรลุมรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นทรงตรัสว่าคือกามฉันทะความยินดีพอใจในกายตนในกายบุคคลอื่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์โดยเฉพาะในอารมณ์อันน่าพอใจกามฉันทะความพอใจยินดีในกามคำว่ากามนี่มีความหมายครอบคลุมไปทั้งหมดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจน่ะนี่แหละสำคัญเป็นยางเหนียวเป็นมนทินทำให้ปัญญาถอยหลังเป็นเครื่องกั้นจิตใจไม่ให้ก้าวหน้าเจริญไปสู่ความบริสุทธิ์สู่ความรู้ถูกต้องเป็นมลทินของใจนะพระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาถอยหลังความพอใจยินดีในกายของตนในกายผู้อื่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์น่าพอใจที่เกิดแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสแต่สัมผัสตัวนี้แหละตัวสำคัญมากเลยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วๆไปที่ปฏิบัติทำแล้วไม่มีความลึกซึ้งในธรรมไม่เข้าถึงประตูแห่งธรรมอันบริสุทธิ์เพราะไม่สามารถจะทำลายด่านอันนี้เข้าไปได้ด่านที่เป็นอุปสรรคสำคัญอันนี้ที่เรียกว่ากามฉันทะความพอใจยินดีในอารมณ์ทั้งหลายที่น่ายินดีโดยเฉพาะยินดีในตัวของเรายึดในตัวของเรานะยึดในร่างกายของเราพอใจในสังขารพอใจในตัวในร่างกายของเราพอใจในสิ่งที่เนื่องด้วยตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างความพอใจเนี่ยมันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเข้าไปติดไปข้องเมื่อเข้าไปติดไปข้องอยู่ที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกในวัฏสงสารก็เพราะว่ายังมีความพอใจในเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพในภูมิในสังขารมันจึงมีเชื้อเป็นตัวเป็นตนที่จะไปเกิดได้อีกด่านนี้เป็นด่านสำคัญเป็นด่านที่เข้มแข็งที่สุดมีทหารฝีมือดีอารักขาอยู่มากมายคือบริวารของพญามาราธิราชที่เป็นเจ้าเมืองกิเลสนะถ้าเราจะทำลายด่านอันเข้มแข็งนี้เข้าไปจับพญามาราธิราชตัดศีรษะเสียได้เราต้องผ่านไปทางด่านนี้นะด่านแรกเนี่ยท่านเรียกว่ากามฉันทะความพอใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไอ้ความพอใจในกายตนในกายบุคคลอื่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเราตถาคตไม่เล็งเห็นธรรมใดเลยที่จะทำให้ความกำหนัดยินดีพอใจที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญงอกงามไพบูลย์เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าสุภนิมิตเลยสุภนิมิตก็คือว่าเราสัตว์ทั้งหลายไปกำหนดหมายอยู่ในเครื่องหมายแห่งความสวยความงามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยมันตั้งอยู่ที่รูป
ฉะนั้นได้เคยแนะนำอุบายการพิจารณาสังขารก็เพราะว่ารูปนี่แหละสำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งโรงแห่งเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เราได้ยินเสียงเราก็นึกไปถึงรูปได้กลิ่นเราก็นึกไปถึงรูปได้รสเราก็นึกไปถึงรูปได้สัมผัสเราก็นึกไปถึงรูปได้อารมณ์เราก็นึกไปถึงรูปรูปนี่สำคัญมากเลยน่ะมันเป็นตัวเป็นรากฐานที่เราจะต้องมาศึกษามาพิจารณาให้เกิดความประจักษ์ชัดด้วยสมาธิและปัญญาเห็นความเป็นจริงของมันน่ะธรรมฝ่ายต่ำที่เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงธรรมฝ่ายสูงอันบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นด่านสำคัญเลยก็คือความพอใจไม่ว่าพอใจในอะไรมันพอใจในตัวของเราก่อนแล้วก็จึงไปพอใจสิ่งอื่นที่จะเอามาเพื่อตัวของเราเนี่ยเราสังเกตให้ดีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากข้างในไปหาข้างนอกแสดงธรรมโดยลำดับจากหยาบไปหาละเอียดจากในไปหาข้างนอกพอใจในตัวของเราก่อนยึดที่เราก่อนจึงไปยึดที่อื่นอัตตาอัตตนิยาตัวเราแล้วก็มีของเรานะอัตตาอัตตนิยายึดตัวตนเสียก่อนยึดสังขารซึ่งจริงๆแล้วสังขารนี้มันไม่เป็นตัวของเราจริงจังอะไรเลยของชั่วคราวของรวงของเสื่อมของแตกทำลายยืมมาจากธรรมชาติทั้งหลายดินน้ำลมและไฟซึ่งเราไม่ได้ไปสร้างเอาไว้สุดท้ายก็แตกทำลายคืนสู่ธรรมชาติที่มาปั้นเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นโครงเป็นร่างก็หลอกลวงไม่ได้จริงจังยั่งยืนอะไรอิงอาศัยกับเหตุปัจจัยข้าวน้ำอาหารการบริโภคลมหายใจหล่อเลี้ยงให้เป็นไปได้เป็นของลวงจริงๆไม่ได้ยั่งยืนเลยเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเหมือนกับความฝันก่อนจะมาก็ไม่มีสุดท้ายก็แตกทำลายไปก็ไม่มีรูปร่างลักษณะเหมือนความฝันจริงๆฝันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็หายไปชีวิตสังขารก็เหมือนกันไม่มีแก่นสารเป็นมายาเป็นของชั่วคราวทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาศึกษาให้เข้าใจความเป็นจริงของมันนะเราก็จะถอนความหลงความติดข้องผูกพันยึดมั่นว่าตัวตนได้อันเป็นเหตุทุกข์นะไม่ยึดว่าเราก็ไม่ยึดของหนึ่งโดยเราไม่มีเราก็ไม่มีของเราไม่มีตัวตนก็ไม่มีของตนไม่มีอัตตาก็ไม่มีอัตตนิยาไม่มีในก็ไม่มีนอกเห็นไหมธรรมะนี่มันเกี่ยวเนื่องกันไปมีความละเอียดลึกซึ้งน่าอัศจรรย์ดูให้ดีพระองค์ตรัสว่าเราตถาคตไม่เล็งเห็นธรรมใดเลยที่มันจะยังความพอใจที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์เหมือนกับสุภนิมิตเลยสุภนิมิตก็คือความกำหนดหมายในความเป็นของสวยงามนี่แหละอันตรายนะเพราะจริงๆแล้วร่างกายมันไม่ได้สวยงามอะไรเลยเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นไม่สวยไม่งามทะลุหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปในร่างกายศีรษะก็เป็นกระโหลกศีรษะข้างในกรวงมีมันสมองทะลุหนังเข้าไปหนังกำพร้าทะลุเข้าไปก็มีหนังจริงแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อเป็นริ้วเนื้อแดงๆชุ่มด้วยเลือดสีแดงฉานเลยมีเส้นเอ็นเหนียวๆยึดอยู่ตามกระดูกท่อนต่างๆมีกระดูกเป็นโครงมีเยื่อกระดูกในช่องท้องก็มีอวัยวะต่างๆเป็นของสดของคาวก้อนไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเต็มไปด้วยอุจจาระอาหารเก่าอาหารใหม่มีเปลวมันมีของเหลวเสลดน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆในร่างกายของเรานี้มันเป็นของมันเป็นอสุภะมันเป็นของไม่สวยไม่งามแต่สัตว์โลกขาดการพิจารณาดูกันแต่ภายนอกก็นึกว่าเป็นของสวยงามดูกันแต่ภายนอกดูที่เสื้อที่ผ้าดูที่เครื่องนุ่งห่มดูที่ดูชั่วคราว
จากที่ได้เอาสีสันอะไรมาพอกมาแต่งหรือว่าจัดรูปร่างกายหวีผ้าหวีผมล้างหน้าล้างตาให้มันแลดูเหมือนกับว่ามันสะอาดแต่จริงๆแล้วมันก็สกปรกอยู่ข้างในมันไม่ได้สะอาดเลยก็ดูได้นิดเดียวชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ไม่นานเดี๋ยวก็น้ำเลือดน้ำเหลืองเหงื่อใครก็ไหลออกอีกมาติดเสื้อติดผ้าอีกต้องซักต้องชำระล้างกันวันวันหนึ่งก็อยู่กับเรื่องของสกปรกกินดื่มขับถ่ายต่างๆร่างกายมันไม่สวยงามอะไรเป็นอสุภะทีนี้ไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันเกิดจากไปเห็นโดยที่ไปถือเอาสุภนิมิตไปถือว่าสวยงามมันก็เลยหลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามทีนี้ทำที่เป็นเครื่องแก้กันเลยเนี่ยทีนี้ดูอันนี้ให้จบเสียก่อนที่มันติดมันหลงก็เพราะว่ามันดูว่าสวยว่างามเพราะขาดการพิจารณาดูแต่ผิวเผินดูแต่ภายนอกน่ะดูกันแต่ผิวเผินดูกันแต่ภายนอกถ้าหากว่าเรามาดูให้จริงๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์ทรงตรัสว่าตถาคตไม่เล็งเห็นทำใดเลยนะที่จะทำให้ความพอใจในกายตนเองในกายผู้อื่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์น่าพอใจนะตถาคตไม่เล็งเห็นทำใดเลยที่จะเป็นเหตุให้ที่จะเป็นเหตุให้ถอนความพอใจนะที่จะทำให้ความพอใจที่เกิดที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเพิกถอนถึงความถอนทำลายเหมือนกับอสุภนิมิตเลยนะตถาคตไม่เล็งเห็นทำใดเลยที่จะมีที่จะยังความพอใจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและยังความพอใจที่เกิดขึ้นแล้วให้ถึงความดับให้ถึงความสลายให้ถึงความสิ้นไปเหมือนกับอสุภนิมิตเลยอสุภนิมิตก็คือกำหนดหมายถึงความเป็นของไม่สวยไม่งามอสุภคือไม่สวยไม่งามแล้วก็ความจริงสังขารก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นยางเหนียวมันเป็นสิ่งที่บั่นทอนทำปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วไปไม่ได้มาเจริญสติปัฏฐานกายไม่ได้มาพิจารณาร่างกายที่เขาไปทำอะไรกันอยู่หลายๆอย่างโดยที่ไม่มาดูตรงนี้เนี่ยเขาจึงไม่เกิดปัญญาแจ่มแจ้งเห็นจริงๆเสียทีเพราะเขาเจริญไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทำอะไรนิ่งๆหรือไปทำอะไรแบบไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเอาความจริงไปทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นทุกข์ได้เลยเพราะไอ้ด่านสำคัญเนี่ยมันยังไม่ถูกทำลายเป็นด่านที่เข้มแข็งมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะทลายด่านนี้เข้าไปเราก็ไม่สามารถจะไปจับพญามาราธิราชพญากิเลสมารความเห็นผิดอันเป็นต้นตอใหญ่ที่ทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อยู่นั้นน่ะฆ่าเสียได้เราต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนการจะผ่านด่านนี้ก็จะต้องอาศัยธรรมาวุธคืออสุภสัญญากำหนดหมายถึงความเป็นของไม่สวยไม่งามแก้กันพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าไม่ทรงเห็นธรรมใดเลยที่จะทำให้ความกำหนัดยินดีพอใจที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นได้และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเสื่อมสลายดับลงเหมือนกับอสุภนิมิตเลยการกำหนดหมายในความเป็นของไม่สวยไม่งามเรามาดูร่างกายของเราในช่องตาก็เต็มไปด้วยขี้ตาไรออกดูให้ดีค่อยๆดูค่อยพิจารณาทำความลึกซึ้ง
มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยรู้กันอยู่แต่มันรู้ไม่ซึ้งมันก็ถอนไม่ได้ดูให้ดีในช่องตาคนบางคนก็สัตว์โลกก็ว่าตาสวยตาดีที่จริงข้างหลังลูกตาหรือเนื้อลูกตามันก็เป็นก้อนเนื้อนะข้างในนะถ้าผ่าออกมามันก็เป็นเนื้อเป็นก้อนเนื้อก็มีเลือดหล่อเลี้ยงมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงด้านหลังลูกตาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นส่วนโค้งส่วนกลมแล้วก็มีเส้นเลือดถักคุ้มอยู่เหมือนตะข่ายเส้นเลือดฝอยๆลูกตามก็เป็นเนื้อลูกตาข้างในก็มีเลือดมีน้ำเหลืองสารอาหารที่มันจะหล่อเลี้ยงกันอยู่ไม่มีอะไรนะถ้าเอาแต่ลูกตาใครจะเอาบ้างก็ไม่มีใครเอาคนทั้งหลายไปติดอยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บฟันหนังลูกตาที่หูที่จมูกที่ปากที่ฟันที่อะไรเนี่ยดูรูปลักษณะสูงต่ำดำขาวนะไปติดอยู่ที่ภายนอกที่เสื้อผ้าอาภรณ์สีเขียวสีแดงอะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยลึกซึ้งจริงๆถ้าหากว่าเราอยู่กับการปฏิบัติเราสามารถจะรู้จักสิ่งอย่างนี้ได้นะทีนี้มันไปติดเนี่ยมันไปติดที่สุภนิมิตไปกำหนดหมายกระทำในใจหลอกตัวเองก็ทำให้หลงไปถ้าเรามาเจริญตามพระพุทธเจ้าเจริญธรรมตามพระพุทธเจ้ามาดูตามีขี้ตาไหลออกถ้าเราไม่เช็ดไม่ทำความสะอาดเราก็รังเกียจตัวเราเองจะไปไหนก็ไม่ได้นะก็เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นตัวเราก็รังเกียจตัวเราเองเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นขี้ตาไหลออกทางตาที่หูก็มีขี้หูนะเราต้องชำระอยู่เสมอไม่งั้นมันก็สกปรกนะตัวเราก็รังเกียจตัวเราเองของใครก็เหมือนกันมีเหมือนกันทุกคนในช่องหูเรานึกไปถึงในช่องหูมันก็มีแต่ของสกปรกในช่องหูล้างเราล้างได้แค่ใบหูเท่านั้นแหละในช่องหูเราล้างไม่ได้แค่เอาอะไรปั่นเช็ดนิดหน่อยมันก็ไม่ได้สะอาดอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาอีกเพราะต้นตอของมันอยู่ข้างในในช่องหูก็มีขี้หูของสกปรกถ้าไม่ชำระทำความสะอาดเราเองก็รังเกียจตัวเราเองนะจมูกก็มีขี้มูกน้ำมูกเวลาเป็นหวัดเป็นอะไรน้ำมูกก็ใสบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างขุ่นบ้างเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นแล้วบางทีก็แห้งบางทีก็เปียกเราก็ต้องเช็ดหรือว่าชำระอยู่เสมอๆปกติมันก็ออกอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเช็ดทุกวันที่ตาที่หูที่จมูกขี้ตาขี้หูขี้มูกเนี่ยนะของสกปรกถ้าเราดูใบหูดูดวงตาดูจมูกคนก็ว่าถ้าหลงดูด้วยความหลงก็มันก็หลงนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ดูให้ทะลุเข้าไปไม่ดูให้ลึกเข้าไปดูเข้าไปเป็นยังไงโอ้ยมันจะหยุดทันทีเลยกิเลสเนี่ยมันหลอกกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเปราะบางนะกิเลสเนี่ยไม่ได้เหนียวแน่นอะไรถ้าเรามีสติทันมันหลอกเราไม่ได้แต่สำคัญเราสติไม่ทันสำคัญเราละไม่จริงนี่ตรงนี้สำคัญมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันก็เปราะบางถ้าเราสามารถที่จะเข้มแข็งกับมันก็หยุดได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้มแข็งกับมันไม่กระทำโดยแยบคายเราก็ต้องแพ้มันอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าแยบคาย
คือทำโดยละเอียดถี่ถ้วนเอาจริงอย่างนี้นะโดยแยบคายโดยลึกซึ้งเห็นโทษเห็นความเป็นจริงมันจะรู้สึกคลายได้จริงๆปล่อยได้จริงๆวางได้จริงๆดูให้ดีต่อมาก็ลิ้นหรือช่องปากในช่องปากก็มีเสลดน้ำลายขี้ปากขี้ฟันเสลดน้ำลายต้องชำระล้างบ้วนปากแปรงฟันวันหนึ่งก็หลายครั้งตั้งแต่ตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันเรารู้สึกปากเหม็นต้องแปรงฟันมันสกปรกของสกปรกมันไหลออกมันชุ่มด้วยเสลดน้ำลายในช่องปากน้ำลายเวลามันอยู่ในช่องปากเราก็กลืนกินได้แต่ถ้าเราบ้วนออกมาแล้วเราก็รังเกียจมากฉะนั้นเราจะรู้สึกขยะแขยงรู้สึกสะอิดสะเอียนคลื่นไส้มันเป็นของสกปรกจริงถ้าผู้ใดเคยศึกษาทดสอบเก็บเอาไว้เอามาทดสอบพิจารณาดูถึงความสกปรกของมันมันจะได้ถอนได้จากความหลงเรากินอาหารเข้าไปอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนเหมือนอย่างกับว่าเราเคี้ยวอาหารแล้วเราก็คายออกมาโอ้ยจะอร่อยขนาดไหนก็ไม่อยากกินเข้าไปอีกดูแล้วมันไม่น่ากินเรามาพิจารณาอย่างนี้ทำไมนั่นแหละจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะเบื่อมันจะหน่ายจะจางจะคลายจากความหลงความเห็นผิดความยึดมั่นความติดข้องผูกพันพอใจในอะไรอะไรได้เยอะมากทีเดียวรู้สึกเบาโล่งมากเลยแค่เราดูนิดเดียวนี่มันก็สบายขนาดไหนแล้วถ้าเราทำให้มากมันก็จะเกิดผลมากขนาดไหนภาวิตาภาหุลีกตาพระพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นของน่าอัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าภาวิตาภาหุลีกตามหาปรามหานิสังสาถ้าเจริญอบรมกระทำให้มากแล้วจักมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อมตโตคาถาอมตะปริโยสานาจะยังถึงอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเป็นตัวของมันเองดูให้ดีในช่องปากก็เต็มไปด้วยเสลดน้ำลายต้องชำระล้างแปรงฟันบ้วนปากอยู่เสมอทุกวี่ทุกวันทั่วสารพรางร่างกายก็มีรูขุมขนเป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครน้ำเมือกน้ำมันซึมออกมาตลอดเวลาร่างกายของเราถ้าเราไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างร่างกายแค่วันหนึ่งสองวันก็เหม็นตัวก็เหม็นถ้าบางทีเหงื่อมันออกไม่ต้องสองวันวันเดียวหรือครึ่งวันเท่านั้นมันก็เหม็นแล้วตัวก็เหม็นเราก็เหม็นตัวเราเองคนอื่นก็เหมือนกันร่างกายของคนเนี่ยไม่มีใครวิเศษกว่าใครนะคนไปหลงไม่มีปัญญาคนโดยทั่วไปสัตว์โลกมีความหลงฝังแน่นอยู่โรคนี้ที่
ทั้งหลายไม่เคยดูเข้าไปถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้ปอดของสกปรกดูกันแต่สวยแต่งามดูภายนอกก็หลงติดจมอยู่แค่นั้นเองชีวิตไม่มีแก่นสารอะไรเลยน่าสังเวชมากเลยถ้าหากว่าใครไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในสังคมของมนุษย์เราก็เห็นอยู่สัตว์ทั้งหลายโดยมากจมอยู่ในอำนาจตกอยู่ในอำนาจของกามฉันทะจึงถูกกิเลสมารบีบบังคับให้ดิ้นรนไปหาแสวงหาอารมณ์อันน่าพอใจดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีที่สิ้นที่สุดเหมือนกับถูกมันเคี่ยนมันตีมันกักมันขังมันทรมานเป็นทาสของมันแล้วนี่มันก็ทำอะไรก็ได้ดูให้ดีไม่มีอะไรสังขารนะทั่วสารพางร่างกายก็มีเหงื่อใครของสกปรกไหลออกถ้าเราไม่ชำระร้างอาบน้ำขัดถูขี้เหงื่อขี้ใครวันสองวันก็ขึ้นมากมายมีกลิ่นเหม็นเป็นของน่ารังเกียจเราก็รังเกียจตัวเราเองเหมือนกันเนื้อหนังของใครก็เหมือนกันหมดก็เป็นของไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นถ้าเราพิจารณาจริงๆตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่จริงๆอย่างนี้มันก็จะไปทำลายความพอใจที่มีอยู่แล้วที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเสื่อมสลายถึงความแตกทำลายถึงความดับไปสิ้นไปนี่แหละเป็นธรรมที่จะเป็นเครื่องแก้ความพอใจในกายตนและบุคคลอื่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ถ้าทำลายที่รูปเสร็จแล้วเสียงก็ไม่มีความหมายเสียงนี่มันเกิดจากวัตถุมากระทบกันเช่นกรองเสียงหรือว่ามีอะไรสองอย่างมันกระแทกกระทบกันมันก็จึงดังขึ้นมาเสียงนี่มันไม่มีตัวตนอะไรเลยกลิ่นมันก็ไม่มีตัวตนอะไรรสอย่างเช่นรสอาหารหรือว่ารสอะไรเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกนิดเดียวที่ลิ้นนะรสเนี่ยเกิดที่ลิ้นไม่ได้ไปมีที่อื่นมีอยู่ที่ลิ้นพอไปโดนพอรสของอาหารพอเลยลิ้นเข้าไปแล้วไปโดนลำคอไปโดนทางเดินอาหารมันก็ไม่รู้เรื่องว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเลยรสนี่นิดเดียวจริงๆที่ลิ้นนิดเดียวจริงๆถ้าเรากำหนดให้มันข้ามตรงนั้นไปได้ควบคุมให้มันข้ามตรงนั้นไปได้ควบคุมดูเข้าไปในเนื้อลิ้นซิว่าไอ้รสเนี่ยมันหลบไปอยู่ที่ไหนตัวหน้าตามันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนทำไมจึงหลงติดใจนักหนาเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเราต้องสอนตัวเองให้เป็นแล้วก็จับหลักธรรมะให้ได้แล้วก็เฝ้าดูเฝ้าศึกษาพิจารณาวันเวลาก็จะเป็นวันเวลาแห่งคุณประโยชน์เป็นวันเวลาที่ประกอบด้วยสาระแก่นสารในรถเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะวิเศษขนาดไหนหรอกมันนิดเดียวแต่ว่าถ้าเรามีสติทันเช่นเราบริโภคอาหารเนี่ยเราก็ต้องกำหนดไปที่กายของเราเราจะเห็นกระทบปุ๊บเราก็จะเห็นว่ากายรับจิตรู้กระทบปุ๊บเราก็เห็นว่ากายรับจิตรู้เราบังคับมันไม่ได้แล้วรสที่ว่ารู้สึกเนี่ยถ้าเราอยากจะดับมันเราก็ดูไปที่ในเนื้อลิ้นไม่เห็นหน้าตาของรสเลยกระทบปุ๊บก็หายไปกระทบปุ๊บก็หายไปมันอยู่ที่อวัยวะรู้สึกรสเท่านั้นเองนิดเดียวไม่มีอะไรถ้าเราควบคุมได้ทำที่มันเป็นเครื่องกั้นจิตใจเนี่ยมันก็จะถูกเปิดออก
โอกาสที่เราจะดำเนินไปสู่ธรรมอันบริสุทธิ์ก็ง่ายขึ้นนะนี่ดูต่อมาตอนนี้เรามาดูข้อต้นก่อนไอ้ตัวที่มันเป็นด่านสำคัญเนี่ยก็คือความพอใจนะเราต้องทำลายมันให้ได้ร่างกายไม่มีอะไรมีทวารช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากทวารหนักทวารเบาเป็นที่ไหลออกของอุจจาระปัสสาวะของเสียของเสียที่ร่างกายมันขับถ่ายออกไปก็เป็นของสกปรกอีกนะอุจจาระก็มาจากอาหารนั่นแหละก่อนนี้เวลากินเข้าไปรูปลักษณะมันยังดีอยู่ก็ไม่รังเกียจพอออกมาก็เป็นของน่ารังเกียจแต่จริงๆแล้วมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอาหารถ้าปล่อยให้มันบูดเน่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละถึงแม้มันยังไม่บูดเน่าที่จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะอุจจาระปัสสาวะไหลออกจากทวารหนักทวารเบาร่างกายนี้ไม่มีอะไรวิเศษนักหนาเลยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูจริงๆเราจะอยู่กับธรรมชาติที่เรียกว่าวิราคะคลายกำหนัดติดข้องผูกพันจะถอนกามฉันทะความพอใจที่เป็นอุปสรรคขัดขวางปัญญาในธรรมทั้งหลายได้ปัญญาแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลายได้การที่เราเฝ้าดูด้วยสติสัมปชัญญะระลึกตื่นรู้ตึกตรองพิจารณาอยู่ในเรื่องอย่างนี้จะเป็นการตอกย้ำทำให้จิตเราเบื่อหน่ายคลายวางเบื่อหน่ายคลายวางในร่างกายเพราะมันจะเป็นไปเพื่อให้เกิดสติปัญญาเห็นจริงในสังขารเห็นถึงความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลถ้าเป็นเราเราไม่อยากได้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเราเราก็อยากได้ของสวยงามของสะอาดมีกลิ่นหอมแต่นี่เราไม่ได้ตามต้องการไม่ได้ตามปรารถนาเลยเพราะอะไรเพราะกายนี้มันไม่ใช่ของเรานั่นเองนะถ้าเราพิจารณามันก็เห็นไปถึงกันหมดธรรมะมันร้อยเกี่ยวเป็นอันเดียวเห็นไปถึงความเป็นจริงแล้วมันก็จะถอนความเห็นผิดที่เป็นต้นตอแห่งทุกข์คือความยึดว่าตัวตนนั้นน่ะออกได้แล้วมันไม่ใช่ถอนความยึดอย่างเดียวมันถอนไปถึงชั้นละเอียดที่พอใจในเพศตรงข้ามอะไรต่างๆด้วยถอนได้มากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเจริญสติปัฏฐานกายการพิจารณาร่างกายนี้มีอานิสงส์สองอย่างหวังได้แน่นอนถ้าใครทำถูกต้องตามที่พระองค์ทรงตรัส 1. ความสิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์คืออรหัตผล 2. ถ้าเหลือเชื้อก็เป็นอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยท่านรู้เรื่องอย่างนี้อนาคามรรคท่านก็ถอนได้ครึ่งหนึ่งพระอนาคาผลก็ถอนได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราทำกันอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเลยถ้าประจักษ์ชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมรรคผลนิพพานแท้ๆเลยไม่มีของปลอมของจริงๆแท้ๆทีเดียวแล้วเราจะรับรองตัวของเราเองได้ไม่ต้องให้ใครรับรองเราจะรู้จักตัวของเราว่ามันปล่อยมันคลายมันวางมันหน่ายมันว่างมันถอนมันหลุดมันพ้นยังไงสภาวะมันจะประจักษ์กับตัวของเราเองเรากินข้าวอิ่มเราก็รู้ไม่อิ่มเราก็รู้หวานเราก็รู้เปรี้ยวเราก็รู้เผ็ดเค็มยังไงเราก็รู้การปฏิบัติก็เหมือนกันนะไม่มีใครจะมารู้เท่ากับตัวของเราดูให้ดีเรามาดูอสุภนิมิตกำหนดหมายถึงความเป็นของไม่สวยไม่งาม
ดูที่ผมผมเมื่อก่อนเส้นดำเหนียวดีนานไปก็เป็นสีน้ำตาลเสื่อมไปงอกขาวเป็นผมคันหลุดไปล่วงไปก็ไม่มีอะไรไม่มีกันสารอะไรผมเนี่ยรากมันก็ฝังอยู่ที่ใต้หนังศีรษะเป็นไขมันฝังอยู่ใต้หนังศีรษะดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองมาหล่อเลี้ยงเส้นผมเนี่ยมันก็มีโพรงอันละเอียดมีโพรงอันละเอียดเป็นทางเดินของสารอาหารน้ำเลือดน้ำเหลืองที่จะไปหล่อเลี้ยงเส้นผมแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นเส้นผมนี้คนก็ไปยึดว่าผมสวยแหมเป็นเกลียวเป็นรอนเป็นบางคนก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นแพรเป็นไหมอะไรนั่นเป็นความหลงเป็นชาวโลกถ้าชาวธรรมต้องเห็นคนละอย่างนะผมเนี่ยถ้าหากว่าไม่ชำระล้างสะทำความสะอาดวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นไงก็เหม็นแล้วตัวเราก็รังเกียจตัวเราเองสกปรกใช่ไหมที่สัตว์โลกเขารวมกันอยู่ก็เพราะว่าหวีให้มันเป็นทรงให้มันเข้ารูปเข้ารอยถ้าไม่หวีไม่จัดไม่ทำความสะอาดโอ้ยจะเป็นยังไงทุกคนก็มีเหมือนกันทุกคนก็รู้จักตัวของตัวเองเหมือนกันถ้าหากมันตกไปสู่อาหารการบริโภคเราก็พากันรังเกียจไม่กินเสียเลยรังเกียจว่าของสกปรกแต่พอมันติดอยู่ที่ตัวคนที่หนังศีรษะเราก็แหมมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น่ะนี่นักปฏิบัติธรรมจะต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้เมื่อผมมันตกไปสู่อาหารการบริโภคไม่เห็นมีใครแย่งกันเลยพากันรังเกียจแม้แต่ของตัวเองก็รังเกียจแล้วบางทีเสียดายมันก็ตักกินที่ว่าห่างๆหน่อยที่ใกล้ๆก็รังเกียจแล้วบางทีบางคนก็ไม่เอาเลยทิ้งเลยให้หมูหมาไปเลยขนก็เหมือนกันขนที่แขนขนที่ตัวขนคิ้วขนตาก็เหมือนกับผมเหมือนกันตกไปสู่อาหารเป็นยังไงก็พากันรังเกียจแสดงว่ามันต้องสกปรกเราจึงรังเกียจใช่ไหมมันมีรากฝังอยู่ใต้ผิวหนังเหมือนกับผมเหมือนกันดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองมาหล่อเลี้ยงถ้าไม่เช็ดตัวไม่อาบน้ำมันก็มีกลิ่นเหม็นเป็นมันสกปรกเล็บก็เหมือนกันก็ไม่มีอะไรสวยงามเล็บผมก็ไม่สวยเป็นเส้นๆขนก็เหมือนกันเล็บดูเป็นแผ่นโค้งๆยื่นออกมารากมันก็ฝังอยู่ใต้ขนเล็บเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดแล้วก็มีโพรงอันละเอียดมันก็ไปหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามยาวจมูกเล็บก็มีน้ำเหลืองมีเหงื่อซึมที่จะออกมาหล่อเลี้ยงไม่ให้มันขบไม่ให้มันเจ็บถ้าเราไม่ล้างมือไม่ทำความสะอาดชั่วไม่นานมันจะเป็นมันน้ำเหลืองน้ำเมือกน้ำเหลืองเหงื่อใครที่ออกมาก็ของสกปรกอีกเหมือนกันไม่สวยไม่งามเหมือนกันรูปร่างลักษณะสีสันวรรณะอะไรของมันฟันอยู่ในช่องปากเป็นซี่ๆ
ฟันบนฟันล่างฟันกรามมีรากจมอยู่ในเหงือกสองรากบ้างสามรากบ้างก็ไม่มีอะไรฟันดูเป็นซี่ซี่ซี่คนก็ว่าฟันสวยฟันดีฟันมันจะไปดีอย่างไรถ้าเราดูเป็นมันก็เป็นของมันรูปลักษณะมันก็ไม่สวยไม่งามของสกปรกรากมันก็ฝังอยู่ในเหงือกกินน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วนานไปมันก็ผุกร่อนโยกคลอนจนหลุดถอนเป็นแมงเป็นผุเป็นกร่อนไม่มีฟันใครดีอยู่ได้คงทนสุดท้ายหลุดไปเหลือแต่เหงือกฟันก็ไม่มีอะไรไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นชุ่มอยู่ด้วยเสลดน้ำลายในช่องปากไม่มีอะไรเลยถ้าเราดูให้ดีหนังมีเหงือกใครไหลออกมาถ้าทะลุหนังเข้าไปทีนี้ไปดูข้างในเนื้อของเราดูให้ดีเอาสติเอาสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ตึกตรองพินิจพิจารณาปักลงไปที่เนื้อของเราทั่วตัวเนื้อมีตรงไหนบ้างล่ะเนื้อที่แก้มเนื้อที่ลำคอเนื้อที่หน้าอกเนื้อที่หัวไหล่เนื้อที่แขนเนื้อที่ขาเนื้อที่สีข้างเนื้อที่สันหลังทั่วตัวของเราเนื้อมีอยู่เป็นกล้ามเนื้อเป็นริ้วเนื้อสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกที่พอใจก็อันนี้เนื้อโอ้เนื้อนี่เนื้อแดงๆนั่นน่ะเราดูเนื้อแดงๆที่สะโพกสะเอวที่แขนที่ขาทุกส่วนในร่างกายของเราเราดูให้ลึกเข้าไปทะลุหนังเข้าไปแล้วเนื้อแดงๆรูปพรรณสันฐานสีสันวรรณะไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของสดของขาวเนื้อแดงๆดูเหมือนกับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายถ้าเราเคยไปเห็นที่เขาผ่าศพหรือที่เขาชำแหละโรงฆ่าสัตว์ที่ตอนที่มันเป็นซิกซีกมาชุ่มด้วยเลือดเขาใส่รถมานะโอ้เป็นไงมันก็เหมือนศพดีๆนี่เองที่เรากินกันอยู่นี่ก็กินศพทั้งนั้นเลยทุกวันนี้เรานึกดูแล้วมันก็ขยะแขยงสะอิดสะเอียนมันจะอาเจียนออกมาน่ะดีแสดงว่าความรู้สึกของเราก็ใช้ได้แล้วมันเป็นจริงๆอย่างนั้นจริงๆถ้าเราพิจารณาจริงๆมันก็เห็นจริงๆแล้วมันก็ปล่อยได้จริงๆแล้วมันก็คลายได้จริงๆนะดูเนื้ออ้าวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยลองดูที่เนื้อสิถ้ารู้เข้าไปแล้วดูเนื้อแดงๆเนี่ยใครอยากได้เนื้อแดงๆโลกพอใจกันก็จับไม้จับมือกันอย่างนี้เป็นต้นที่มือมันก็เป็นกระดูกเป็นแกนมีเนื้อหุ้มอยู่มีเอ็นยึดอยู่แล้วก็มีหนังหุ้มอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนื้อทะลุเลยเนื้อไปก็เป็นกระดูกเอ็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็เป็นเส้นเหนียวๆยึดกระดูกแต่ละท่อนอยู่ก็รูปร่างไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันเอ็นแล้วก็ไปกระดูกก็เป็นท่อนกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกหัวไหล่ไหปลาบ่าไหล่ไหปลากระดูกแขนท่อนบนท่อนล่างกระดูกข้อมือฝ่ามือนิ้วมือกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะเอวเชิงกรานต์
กระดูกท่อนขาท่อนบนท่อนล่างหัวเข่าลูกสะบ้าข้อเท้าส้นเท้าหลังเท้านิ้วเท้ากระดูกเป็นท่อนๆ นี้คนตายเอากระดูกมากองเอาไว้เราก็กลัวกันแล้วกระดูกนี้กลัวกระดูกผีเขาเรียกกระดูกผีก็กลัวกระดูกกันแต่เวลามันอยู่ที่แต่เวลามันอยู่ที่ตัวทำไมไม่กลัวคนเป็นเนี่ยน่ากลัวกว่าคนตายคนตายมันจะไปทำอะไรได้จิตวิญญาณมันไปไหนแล้วไม่ได้มาอยู่กับกระดูกหรอกไม่ได้มาอยู่กับเนื้อกับหนังที่เน่าเปื่อยหรอกมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราจะไปด่าไปว่าจะไปติเตียนจะไปตีไปทุบไปทำอะไรมันก็ไม่ทำตอบแล้วคนเป็นมันยังทำตอบดูให้ดีกระดูกก็ไม่มีอะไรรูปลักษณะเช่นเราดูคนเนี้ยว่าสวยว่างามว่าดีว่าเนี้ยเราดูให้เห็นกระโหลกศีรษะดูเยื่อมันสมองดูในช่องท้องดูอุจจาระปัสสาวะดูเสลดน้ำลายขี้ปากขี้ฟันดูขี้ตาขี้หูขี้มูกดูเหงื่อใครดูอุจจาระปัสสาวะดูลำไส้ดูเปลวมันดูเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองในตัวเนี่ยนี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สามารถทำลายกามฉันทะความพอใจไอ้ความพอใจเนี่ยมันติดใจของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้สัตว์โลกที่เกิดในกามโลกเนี่ยไม่ต้องสอนกันเลยเรื่องความพอใจในเพศตรงข้ามในอะไรเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ชนิดไหนตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยเป็นกันหมดรู้กันหมดไม่ต้องให้ใครบอกมันรู้ของมันรู้เพราะอะไรเพราะมันติดมากับจิตวิญญาณข้ามภพข้ามชาติท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารยาวนานจริงๆฉะนั้นเราจึงต้องชำระมันบ่อยๆเราต้องทำให้มันชัดชำระบ่อยๆถ้าไม่สามารถชำระตัวนี้ได้การปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวหน้าจะไปได้ก็เพียงแค่เบื้องต้นของประตูแห่งธรรมอันบริสุทธิ์เท่านั้นเองไม่สามารถเข้าไปถึงข้างในแห่งเมืองแก้วนิพพานโดยความหมายก็คือเข้าไปสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันลึกซึ้งได้แค่เข้าไปแค่ปากประตูเท่านั้นเองถ้าไม่สามารถชำระตัวนี้ได้ทีนี้เมื่อเรามาดูความเป็นจริงของร่างกายอย่างนี้โดยอสุภสัญญาไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นมันก็จะกำจัดความพอใจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดที่เกิดแล้วถึงความดับลงนะเราก็จะเห็นความเป็นจริงในร่างกายของเราว่ามันไม่ใช่ตัวจริงอะไรเลยจึงไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นไม่ใช่ตัวของเราเลยถ้าเป็นตัวของเราเราต้องได้ตามปรารถนาเราไม่อยากได้รูปร่างอย่างนี้เลยรูปร่างอวัยวะตับไตไส้ปอดหรือความสกปรกต่างๆเนี่ยเราไม่อยากได้เราไม่ได้ไปสร้างมันไว้เลยมันเป็นของมันตามระบบของธรรมชาตินะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองคือมันไม่ใช่ของเราต่อมาดูให้จบในเรื่องนี้กระดูกเยื่อในกระดูก
ก็เหมือนไขมันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับกระดูกสัตว์ที่เขาฆ่าตายแล้วเอาไปทิ้งเน่าเปื่อยแล้วเหม็นคนก็เหมือนกันตายแล้วเอาไปทิ้งป่าช้าเน่าเปื่อยผุพังมีกลิ่นเหม็นคนนี่เหม็นกว่าสัตว์อีกดูอวัยวะในช่องท้องเอาสติสัมปชัญญะความระลึกรู้ตึกตองพิจารณาที่จะเป็นต้นเงื่อนบ่อเกิดของสมาธิและปัญญาเข้าไปพิจารณาก้อนไตก้อนหัวใจก้อนตับก้อนปอดพังผืดม้ามกระเพาะอาหารก้อนดีกลุ่มของเสลดกลุ่มเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเมือกเปลวมันปัสสาวะไขข้อมันสมองดูอวัยวะข้างในดูก้อนตับมีสันฐานเหมือนกับเป็นริ้วๆมีขั้วสีแดงจัดมีขอบเป็นสันเหมือนอย่างกับผลมะม่วงใหญ่ๆเป็นริ้วยาวก้อนไตก้อนหัวใจเหมือนดอกโบตูมข้างในเป็นโพรงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วสารพังร่างกายมีสายเลือดระโยงระยางไปปอดเป็นถุงเนื้อข้างในก็เป็นรูพรุนสองข้างสำหรับหายใจไปรอเลี้ยงร่างกายพังผืดเป็นแผ่นมีลักษณะไม่น่าดูสกปรกรูปร่างก็ไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเหม็นเป็นของสดของขาวมีเปลวมันมีเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองลำไส้เป็นขดกระเพาะอาหารเต็มไปด้วยอาหารเก่าอาหารใหม่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เต็มไปด้วยอาหารเก่าอาหารใหม่เป็นขดเป็นขดดูแล้วมันก็เหมือนกับเราอาจจะเคยเห็นมาบ้างที่เขาผ่าศพผ่าคนผ่าท้องแล้วก็แหวกออกมาเป็นอย่างไรอะไรบ้างก็ไม่รู้สีก้อนดำๆแดงๆเป็นอย่างไรทั้งกลิ่นเหม็นทั้งคาวทั้งนี่แหละขุมมหาสมบัติอริยสมบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าใครเปิดหีบมหาสมบัติอันนี้ออกได้แล้วจักเป็นผู้ถึงพร้อมเป็นเศรษฐีในธรรมเป็นธรรมสมบัติกุญแจที่จะเปิดหีบมหาสมบัติอันนี้ก็คือสติปัฏฐานกายความระลึกตื่นรู้ตึกตองพินิจพิจารณาอยู่ที่กายภายในโดยความหมายของอสุภนิมิตกำหนดหมายถึงความเป็นของไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นเพื่อจะได้ถอนทำลายความพอใจที่เป็นกิเลสเครื่องกั้นไม่ให้จิตบรรลุถึงคุณธรรมอันบริสุทธิ์เมื่อเรามาพิจารณาจนชัดเจนจริงๆมันก็จะเปิดประตูเมืองพยากิเลสมารออกได้เมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปจับเอาพยากิเลสมารตัดหัวเสียได้ข้อต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความดีไม่ให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นก็คือความพยาบาทความปองร้ายความไม่พอใจความขัดใจความขุ่นเคืองใจความไม่พอใจไอ้ตัวพยาบาทตัวไม่พอใจตัวยินร้ายตัวชังตัวขัดเคืองขุ่นข้องตัวเนี้ย
ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาสังขารจนเห็นความเป็นจริงแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะดับเห็นสังขารตามเป็นจริงแล้วโดยความที่มันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจทำลายความพอใจได้แล้วไอ้ความไม่พอใจมันก็จะดับไปด้วยกันเราเห็นความจริงในตัวของเราเห็นความเป็นจริงในตัวคนอื่นว่าสังขารไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลอะไรเป็นของแตกทำลายไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นจนกระทั่งเห็นความเป็นจริงแล้วก็เห็นสัตว์อื่นเขายังหลงอยู่เราก็เกิดความสงสารความพยาบาทความยินร้ายความไม่พอใจความเคืองใจขัดใจขุ่นข้องก็ไม่มีมันดับไปแล้วดับไปด้วยกันไอ้ความไม่พอใจมันเกิดแต่ความพอใจไอ้ความชังเกิดแต่ความชอบความยินร้ายเกิดแต่ความยินดีสัตว์ทั้งหลายชอบยินดีพอใจอยู่ในอารมณ์ใดอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนแล้วและไม่ได้ตามต้องการเมื่อไม่ได้ตามต้องการมันก็จึงเกิดความชังขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความยินร้ายขึ้นมาเกิดความขัดเคืองขุ่นข้องขึ้นมาถ้าเราทำลายความยินดีได้ทำลายความพอใจได้ทำลายความยินดีพอใจทำลายความชอบได้ความชังความยินร้ายความไม่พอใจมันก็ไม่มีมันก็ดับไปด้วยกันแต่ถ้ามันยังดับไม่สิ้นมันก็ยังมีวิธีถ้ามันยังดับยังไม่สิ้นก็ต้องแก้กันโดยเฉพาะเช่นกามฉันทะเราพิจารณาไปแล้วมันวางได้แต่ถ้ามันถอนไม่สิ้นมันยังผุดขึ้นได้มีเชื้อเราก็แก้กันโดยตรงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปใส่ใจในสุภนิมิตไปใส่ใจอยู่ในสุภนิมิตกำหนดหมายในความสวยงามพอเราต้องการจะแก้มันเราก็ใส่ใจในอสุภนิมิตกำหนดหมายในของไม่สวยไม่งามก็แก้กันโดยตรงพอมาถึงพยาบาทที่มันดับไปแล้วแต่ถ้ามันยังเหลือเชื้ออยู่อันละเอียดเป็นอนุสัยนอนลึกอยู่ถ้ามันผุดขึ้นได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเกิดขึ้นได้และเจริญงอกงามได้ไพบูลย์ได้ไอ้ความพยาบาทไม่พอใจเนี่ยก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไปใส่ใจอยู่ในปฏิฆะนิมิตกำหนดหมายอยู่ในเครื่องหมายที่มันทำให้เราเกิดความไม่พอใจเช่นคนที่เคยโกรธกันเนี้ยบางทีพอนึกถึงหน้าเท่านั้นแหละกำลังมีอารมณ์สบายสบายอยู่พอเห็นหน้าคนที่เราไม่ชอบเท่านั้นแหละหรือนึกถึงหน้าเขาเท่านั้นแหละกินข้าวอยู่กำลังอร่อยมันก็เลยหมดอร่อยเพราะความโกรธมันครอบงำเสร็จแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนเสร็จแล้วนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอารมณ์นี่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันหลอกเราจริงๆถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็ต้องเป็นทาสของมันเดี๋ยวมันพาให้หัวเราะเดี๋ยวพาให้ร้องไห้พาให้ดิ้นรนกระวนกระวายพาให้หดหู่ง่วงซึมพาให้เศร้าหมองโอ้ยมันพาให้เป็นได้สารพัดถ้าเมื่อใดเราวางมันได้นั่นแหละมันจึงจะเล่นงานเราไม่ได้ถ้าเราเป็นทาสของมันมันก็จุงไปซ้ายไปขวาดึงไปซ้ายไปขวาถ้าเราอยู่เหนืออำนาจของมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้การที่เราจะอยู่เหนืออำนาจของมันก็ต้องมาศึกษามาเจริญปัญญาเห็นความเป็นจริงแล้วว่าไม่ใช่ของเราแล้วจึงจะวางได้ปล่อยได้หลุดได้พ้นได้ถอนได้ทำลายได้จากความยึดมั่นสำคัญผิดว่าตัวตนอันเป็นรากเหง้าของทุกข์ทั้งปวงทีนี้ไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยเพราะมันไปใส่ใจอยู่ในปฏิฆะนิมิตการกำหนดหมายอยู่ในรูปลักษณะที่มันไม่น่าพอใจนะโด
ยเฉพาะในร่างกายของเราไม่เอาอารมณ์ภายนอกถ้าจะเอาร่างกายของเราตรงๆเลยเนี่ยเราพอใจเพราะเรากำหนดหมายในสุภะนิมิตเครื่องหมายที่ว่าความสวยงามความไม่พอใจเราก็เกิดจากที่เรากำหนดหมายในความเป็นของไม่สวยไม่งามมันจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้าหากว่าเราไปกำหนดหมายโดยที่ไปเพ่งเล็งเอาถึงความไม่สวยไม่งามเนี่ยมันจะรู้สึกรังเกียจแต่ถ้าเราปฏิบัติทำถึงระดับหนึ่งเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่มีความยินดีและยินร้ายในกายของเรามันสกปรกแต่เราก็ไม่ได้ไปรังเกียจมันไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ของเราแต่การที่เราดูเพื่อที่จะให้มันเบื่อให้มันนายให้มันคลายให้มันรู้สึกไม่น่ายินดีรู้สึกที่จะทำลายความหลงติดข้องผูกพันนั้นเป็นการที่เราจะคลายเกลียวของความพอใจเป็นส่วนที่ดีเราทำไปอีกพิจารณาไปอีกมันก็จะเข้าถึงความสงบระงับวางได้ปล่อยได้มันจะลึกเป็นชั้นๆเข้าไปที่แรกมันต้องคลายความพอใจเสียก่อนแล้วมันจึงจะเข้าไปถึงความเป็นกลางถ้ามันยังคลายความพอใจไม่ได้มันจะเข้าถึงความเป็นกลางปล่อยวางไม่ได้แต่อารมณ์มันพลิกไปคนละอย่างที่แรกเราก็ดูว่าไม่สวยไม่งามพอดูไปก็ดูไปถึงความที่ไม่ใช่ของเราดูไม่สวยไม่งามก็คลายความพอใจแต่มันรู้สึกไม่พอใจหรือเกิดความรู้สึกขุ่นอยู่หน่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราดูยิ่งขึ้นไปดูอีกแง่หนึ่งโดยความเป็นของไม่ใช่เรามันก็วางปล่อยได้ทั้งอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจการพิจารณาจึงว่าต้องพิจารณาให้ถี่รอบอย่าให้ขาดระยะขาดสายอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้อะไรมาแทรกทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราจะทำลายไอ้ตัวความไม่พอใจที่เรียกว่าพยาบาทเนี่ยพยาบาทมันเกิดจากการที่เราไปใส่ใจอยู่ในปฏิฆะนิมิตนะในเครื่องหมายในส่วนที่ไม่น่ายินดีถ้าเราจะทำลายมันเราก็ต้องทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามทรงตรัสว่าให้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติดูให้ดีนะเมื่อกี้นี้เราพิจารณาข้อต้นเนี่ยเราเห็นความจริงแล้วในสังขารของเราแล้วก็เกิดเมตตาสงสารสัตว์อื่นเมตตาเจโตวิมุตติหมายความว่าจิตที่พ้นจากความหลงที่เคยหลงกำหนัดยินดีพอใจนะพ้นจากความหลงได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยเมตตาเพราะว่าเห็นสัตว์ทั้งหลายยังเป็นทุกข์อยู่ยังหลงอยู่ยังติดอยู่ยังคล้องอยู่ยังเยื่อใยอะไรอยู่ก็เกิดความสงสารเขาว่าเขาไม่รู้จักความเป็นจริงสงสารเขาเป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วประกอบด้วยเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติพระองค์ให้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติในขณะที่เรามีความรู้ถูกต้องในกายในจิตของเราว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นถอนทำลายความยินดีพอใจว่าเราว่าตัวว่าตนก็มีแต่ความโปร่งว่างเบาสบายเกิดเมตตาขึ้นในใจสงสารสัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงเห็นผิดเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไปทำลายปฏิฆะไปทำลายพยาบาทความยินร้ายความชังความไม่พอใจความอึดอัดขัดเคืองใดๆก็ถูกทำลายไปด้วยเมตตาเจโตวิมุตติเห็นไหมธรรมะมันจะลาดลุ่มลึก
ไปโดยลำดับเหมือนกับทะเลมหาสมุทรตอนนี้เราทำลายกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงธรรมอันบริสุทธิ์ได้สองตัวแล้วเหมือนกับเราฆ่าทหารฝีมือดีของพญากิเลสมารไปได้สองคนแล้วทหารที่เป็นอารักขาองครักษ์ฝีมือดีตายแล้วมันก็ง่ายที่จะเข้าถึงตัวพญากิเลสมารคือความหลงความเห็นผิดดูให้ดีต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงว่าเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อกิเลสความพอใจความไม่พอใจดับไปแล้วกิเลสเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงธรรมที่บริสุทธิ์ข้อต่อมาทรงตรัสว่าคือตัวถีนมิทธะตอนนี้จิตมันก็ก้าวหน้าไปแล้วในธรรมอันบริสุทธิ์แต่มันยังไม่สมบูรณ์ต่อมาก็เป็นเรื่องถีนมิทธะเป็นเครื่องกั้นจิตความง่วงเหงาเศร้าซึมความง่วงความซึมง่วงหลับเนี่ยเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุถึงธรรมอันสูงๆขึ้นไปพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดความง่วงซึมเนี้ยคือความเกียจคร้านความหดหู่ความเกียจคร้านความไม่พยายามจะทำให้เกิดความง่วงซึมได้เรื่องของความง่วงซึมเนี่ยทรงให้แก้ด้วยความพยายามไม่ทรงให้แก้ด้วยวิธีอื่นเลยให้แก้ด้วยความภาคเพียรทรงตรัสว่ามันเกิดจากความไม่ยินดีความไม่ประกอบความหดหู่ความเกียจคร้านทำให้เกิดความง่วงซึมทรงให้แก้ด้วยการทำความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำบำเพ็ญมีสติสัมปชัญญะระลึกตื่นรู้ตึกตรองพินิจพิจารณาอยู่ที่ความเป็นจริงอันนี้เป็นการแก้เฉพาะตัวของมันคือถ้ามันยังมีเชื้อเราก็แก้โดยตรงแต่ในขณะที่จิตของเราละความรู้สึกว่าตัวตนได้ตั้งแต่ข้อต้นเนี่ยมันก็ถอนในขณะที่จิตมันประกอบด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงมันก็ถอนความพอใจในกายได้แล้วในจิตได้แล้วในสังขารได้แล้วถอนความพอใจและไม่พอใจได้แล้วในขณะที่มันสว่างสวยอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีความง่วงซึมไม่มีถินมิทธะครอบงำแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะขาดสะบั้นไปทีเดียวถ้ามันยังมีเชื้ออยู่มันผุดขึ้นเวลาใดเราก็ต้องแก้มันด้วยอาศัยการทำความพยายามเมื่อเราทำความพยายามแล้วมันก็จะแก้กันได้นะเราก็สามารถที่จะดำเนินไปตามทางแห่งธรรมที่บริสุทธิ์ได้ต่อมาทรงตรัสว่าอีกตัวหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ถึงธรรมอันบริสุทธิ์ได้คือความฟุ้งซ่านความซัดสายคิดไปเป็นอดีตอนาคตนอกตัวนอกเรื่องที่เราศึกษาพิจารณาอยู่ตัวนั้นน่ะพงบอกว่ามันเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะความไม่กระทำให้ถี่รอบความฟุ้งซ่านความไม่ใส่ใจอยู่เนืองๆความที่จิตมันไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่นทีนี้ถ้าจะแก้ก็แก้ด้วยการกระทำความตื่นรู้อยู่นะกระทำความตื่นรู้อยู่ทำความมั่นคงอยู่ตื่นรู้อยู่มั่นคงอยู่ที่รอบอยู่ของสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาระลึกตื่นรู้ตึกตรองพินิจพิจารณาอยู่ที่กายภายในความฟุ้งซ่านซัดสายไปในอารมณ์ใดๆอดีตอนาคตที่ไหนนอกเรื่องนอกรอยจากที่เราปฏิบัติก็จะไม่มีมันจะดำรงอยู่กับที่เราพิจารณาทีนี้เมื่อจิตเราดำรงอยู่กับสติปัญญาเห็นความเป็นจริงความยินดีก็ไม่มีความยินร้ายก็ไม่มีความง่วงซึมก็ไม่มีความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความสงสัยก็ไม่มีกิเลสอีกตัวหนึ่งคือความสงสัยในขณะที่จิตมันสว่างสวยอยู่ด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเนี้ยมันไม่มีความสงสัยความสงสัยดับไปแต่สำหรับ
คนที่ปฏิบัติยังไม่ลึกซึ้งถ้าเกิดความสงสัยต้องทำปัญญาเจริญพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสถึงความเป็นจริงแล้วความจริงนั้นมันก็ยืนยันรับรองอยู่แล้วว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราเป็นของเสื่อมไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่ะเป็นของจริงสภาวะจริงๆมันก็บอกอยู่แล้วเพียงแต่เรามากำหนดหมายตอกย้ำในปัญญาความรอบรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็จะไปทำลายความสงสัยไม่แน่ใจได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติที่เข้าใจเห็นความเป็นจริงในร่างกายในจิตใจของตนแล้วจนถอนทำลายความยึดมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราออกได้ไม่มีเราผู้ยินดียินร้ายไม่มีเราชอบเราชังไม่มีเราพอใจไม่พอใจไม่มีความง่วงซึมไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความสงสัยกิเลสเครื่องกั้นใจไม่ให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์ก็ขาดไปขาดไปในขณะแห่งสติปัญญาตัวไหนที่มันขาดเด็ดเลยก็มีตัวไหนที่เหลือเชื่อก็มีแต่ถ้าเราจะกระทำให้มันคงยิ่งขึ้นไปมันก็จะค่อยๆถูกปั่นทอนกำลังมันก็จะน้อยลงไปจนกระทั่งในที่สุดมันหมดกำลังถ้าหากว่าเรากระทำความพยายามเหมือนกับเรารบทัพจับศึกเราได้ฆ่าพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าของอริราชศัตรูของข้าศึกได้มากแล้วข้าศึกนั้นแม่ทัพนั้นแม่ทัพที่เปรียบเหมือนความหลงความเห็นผิดที่เป็นต้นตอแห่งทุกข์เนี่ยก็ลังเลแล้วถอยหน้าถอยหลังแล้วคือกำลังน้อยลงไปแล้วถ้าเรารวบรวมกำลังให้เข้มแข็งแล้วใช้ความพยายามในครั้งสุดท้ายเราก็สามารถที่จะฆ่าแม่ทัพให้ตายได้ฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีความน่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ทรงเน้นลงไปที่ความพยายามไม่ว่าทำข้อใดที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความรู้และความพ้นอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความพยายามความภาคเพียรพยายามที่จะเจริญอบรมสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ตึกตรองพินิจพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ที่กายภายในเฝ้าดูความเป็นจริงของกายและใจจนกระทั่งเห็นความเป็นจริงไม่สงสัยถอนทำลายความเห็นผิดได้ถอนทำลายความหลงในตัวในตนในเราในของเราในเราในเขาทั้งนอกทั้งในได้ปล่อยได้วางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกับเราฆ่าแม่ทัพได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะครองเมืองทั้งเมืองได้คือเราสามารถเมื่อเราทำลายกิเลสตัวสำคัญได้แล้วกิเลสตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาการปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องมาทบทวนพิจารณาดูถึงว่าอะไรมันเป็นอุปสรรคกั้นขวางทางมรรคผลนิพพานอันบริสุทธิ์อยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความพอใจความพอใจตัวเดียวในโลกในสงสารเนี่ยในจักรวาลไม่มีประมาณนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยรักความพอใจตัวเดียวพอใจในกายในจิตพอใจในรูป
ในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพอใจในภพในภูมิในสังขารพอใจในอะไรก็ตามมันเกิดจากความพอใจในตัวของเราก่อนแล้วมันจึงจะพอใจหาอะไรมาเพื่อตัวของเราเพราะเราทำลายความยึดมั่นในตัวของเราได้ไม่มีเราก็ไม่มีของเราไม่มีอัตตาก็ไม่มีอัตตนิยาไม่มีในก็ไม่มีนอกดับในก็ดับนอกจนไม่มีนอกไม่มีในภพภูมิทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเราก็ไม่มีใครที่จะไปเกิดตายที่จะต้องไปท่องเที่ยวเวียนว่ายในที่ไหนที่ไหนและจะเป็นธาตุอะไรอะไรเพราะเราได้ตายไปจากโรคนี้แล้วด้วยทางจิตวิญญาณเห็นไหมถ้าเราทำได้อย่างนั้นสภาวะปรากฏอย่างนั้นเหมือนกับเราตายไปจากโลกนี้ร่างกายเราตายไปจากโลกนี้แล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดจะเป็นอะไรบ้างก็ตามที่สัตว์ทั้งหลายพากันแสวงหาอยากได้มาเป็นของของตนก็ไม่สามารถจะครอบงำเราได้ไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะเราได้ตายไปจากโลกนี้แล้วนี่เรายังไม่ต้องตายด้วยร่างกายแต่เรามาฝึกมาฆ่ากิเลสให้มันตายคือความยึดมั่นให้มันมีแต่กายเปล่าจิตเปล่ากายว่างจิตว่างรูปว่างนามว่างด้วยปัญญาในขณะที่เรามีปัญญาเห็นแจ้งจริงๆเนี่ยกายจิตรูปนามธาตุ4ขันธ์5ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติยืมมาแล้วแตกทำลายไปไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตนจนกระทั่งยอมรับความเป็นจริงถอนทำลายปล่อยได้วางได้จากความหลงความเห็นผิดอันเป็นต้นตอแห่งทุกข์ทั้งหลายแล้วไม่มีเราก็ไม่มีใครที่จะต้องรับเสวยหรือไปเป็นอะไรอะไรอีกไปเป็นอะไรอะไรให้ทุกข์ได้เลยในขณะจิตที่เราเห็นความเป็นจริงเนี่ยไม่มีถ้าเราทำได้ทีรอบต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะเราก็สามารถเข้าถึงความบริบูรณ์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าตถาคตไม่เร็งเห็นธรรมใดเลยที่จะมีอุปการะมากอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ปฏิบัติที่เห็นความเป็นจริงบ้างแล้วที่จะเข้าถึงความบริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวนอกจากธรรมที่เรียกว่ามนสิการะคือใส่ใจอยู่ในสัจธรรมในสัจสัญญากำหนดหมายในความเป็นจริงที่ได้ปรากฏแล้วนั้นใส่ใจอยู่ในนิโรธสัญญากำหนดหมายในความดับกิเลสที่ทำได้แล้วนั้นใส่ใจอยู่ในอนัตตสัญญากำหนดหมายอยู่ในความเป็นของไม่ใช่ตัวตนที่เห็นแล้วนั้นให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากอริยะบุคคลเบื้องต้นก็จะเป็นอริยะบุคคลอันบริบูรณ์จากพระเสขะก็เป็นอเสขะจากผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ก็เป็นผู้ที่จบเรื่องของการศึกษาปฏิบัติที่เราทั้งหลายจะเห็นได้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์มีแบบแผนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปทำสุ่มเดาคาดคะเนตามกันไปที่ไม่มีหลักเกณฑ์แบบแผนไม่ได้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักวิชาเป็นวิสัยของบัณฑิตไม่ใช่คาดคะเนสุ่มเดาไม่ได้ฉะนั้นอะไรมันบังมรรคผลอยู่คือความพอใจดับความพอใจตัวเดียวก็หมดเรื่องทำความรู้สึกให้สบายดูเข้าไปที่กายของเรานี้ความจริงมันประกาศแสดงเปิดเผยอยู่แล้วกายมันกระสับกระส่ายบีบคั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปตามรูปตามเสียงมันก็แสดงของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวกระหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวต้องกินต้องถ่ายทั้งวันทั้งวันอยู่เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเราก็ดูมันเราก็เห็นไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มเลยมันมีของมันอยู่แล้วทุกวี่ทุกวันยิ่งสังขารของผู้เฒ่าหรือ
คนที่เริ่มมีอายุแล้วยิ่งเห็นได้ชัดกำลังถดถอยผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวชัดเจนมากเลยธรรมะเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเราจริงๆอยู่กับชีวิตประจำวันของเราจริงๆสัตว์ทั้งหลายไปหาธรรมะนอกตัวก็เลยไม่พบไปเที่ยวทำอะไรอยู่โดยไม่ดูความจริงที่มันกำลังแสดงให้เห็นอยู่ถ้ามันพูดได้มันจะตัดเพ้อต่อเราว่าต่อสัตว์ทั้งหลายว่าที่ว่าไม่ดูความจริงเนี่ยถ้ามันพูดได้มันก็จะบอกว่าทำไมเธอไม่ดูล่ะฉันก็เปิดหน้าให้ดูอยู่ตลอดเวลาเธอไปดูที่ไหนนะมันจะตัดเพ้อต่อเราฉันประกาศให้เธอเห็นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะตัดพ้อต่อเราเพราะมันเป็นจริงๆสัจธรรมเนี่ยไม่มีการเวลาเลยอากาลิโกธรรมะเนี่ยความเป็นจริงไม่มีการเวลาหรอกมันแสดงอยู่ตลอดเวลาสังขารของเราเนี่ยสังขารผู้อื่นก็เหมือนกันแต่ว่าเราดูที่ตัวของเราเพราะทุกเกิดที่นี่จะดับก็ดับที่นี่พอรู้ที่นี่ก็รู้ไปทั้งหมดวัตถุทั้งหลายโลกทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่เที่ยงเสื่อมให้เห็นเปลี่ยนให้เห็นไม่คงที่ทำความรู้สึกให้สบายวันนี้ได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องธรรมที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางทางอันบริสุทธิ์อยู่ปิดกั้นจิตใจของเราไม่ให้ดำเนินไปเพื่อก้าวร่วงข้ามพ้นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นและธรรมที่เป็นเครื่องแก้กันมาแสดงนำอารมณ์การปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีจุดมีหลักมันมีใจความสำคัญอย่างไรตรงไหนเราต้องทำต้องจัดการกับมันอย่างไรถ้าเราทำถูกหลักเกณฑ์ตามแบบแผนตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้เนี่ยเราก็จะเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ได้โดยไม่ยากเลยฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาศึกษาประเกณว่าอุปสรรคของมันคือความหลงยึดมั่นพอใจเราก็มาพิจารณาเพื่อถอนทำลายความพอใจเมื่อดับความพอใจได้ความไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นก็เกิดเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงในกายในจิตความง่วงซึมไม่มีเพราะจิตมันโปร่งสว่างไสวความฟุ้งซ่านใดๆไม่มีเพราะจิตมันมั่นคงอยู่กับที่ความลังเลสงสัยไม่มีเพราะมันได้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยตัวของมันเองกิเลสที่กั้นขวางเป็นอุปสรรคก็พลิกกลายมาเป็นอุปการะได้กิเลสที่กั้นขวางก็แตกทำลายไปวันนี้ก็ได้นำอารมณ์ท่านทั้งหลายให้เห็นถึงอุปสรรคแล้วก็วิธีแก้เวลาล่วงเลยมาก็เห็นว่าพอเพียงที่ท่านทั้งหลายจะได้จดจำเอาไปศึกษาพินิจพิจารณาตอกย้ำให้ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้นไปในโอกาสต่อไปวันนี้ได้เวลาเราก็พักการปฏิบัติในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่ขาดสายไม่ขาดระยะเราก็สามารถเข้าถึงความบริบูรณ์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่า
ตถาคตไม่เล็งเห็นธรรมใดเลยที่จะมีอุปการะมากอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ปฏิบัติที่เห็นความเป็นจริงบ้างแล้วที่จะเข้าถึงความบริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวนอกจากธรรมที่เรียกว่ามนสิการะคือใส่ใจอยู่ในสัจธรรมในสัจจสัญญากำหนดหมายในความเป็นจริงที่ได้ปรากฏแล้วนั้นใส่ใจอยู่ในนิโรธสัญญากำหนดหมายในความดับกิเลสที่ทำได้แล้วนั้นใส่ใจอยู่ในอนัตตสัญญากำหนดหมายในความเป็นของไม่ใช่ตัวตนที่ได้เห็นแล้วนั้นให้ยิ่งขึ้น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 จากอริยบุคคลเบื้องต้นก็จะเป็นอริยบุคคลบริบูรณ์จากพระเสขะก็เป็นอเสขะจากผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ยังต้องปฏิบัติอยู่ก็เป็นผู้จบเรื่องของการปฏิบัติที่เราทั้งหลายจะเห็นแล้วได้ว่าจะเห็นได้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมีหลักเกณฑ์มีแบบแผนตามคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไปทำสุ่มเดาคาดคะเนตามกันไปโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์แบบแผนไม่ได้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักวิชาเป็นวิสัยของบัณฑิตไม่ใช่คาดคะเนสุ่มเดาไม่ได้ฉะนั้นอะไรมันบังมรรคผลอยู่คือความพอใจดับความพอใจตัวเดียวก็หมดเรื่องความไม่พอใจก็ดับไปความสงสัยก็ดับไปความฟุ้งซ่านก็ดับไปความง่วงซึมก็ดับไปดับไปในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีมลทินใดๆตั้งอยู่ได้